สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับหลังคาตัวใหม่ที่ผมเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่ามีคุณสมบัติที่แตกไปจากเดิมที่ผมเคยใช้นะครับอย่างของเดิมเนี่ยเป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับแต่ตัวนี้มีคุณสมบัติที่ลดเสียงนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนเป็นฉนวนกันความร้อนได้ด้วยนะครับรวมถึงเนี่ยผมจะมาทดสอบนะให้เห็นภาพกันชัดๆเลยก่อนเปลี่ยนนะครับว่ามันมีคุณสมบัติเรื่องการลดเสียงลดความร้อนเนี่ยได้จริงหรือเปล่าหลังจากที่ผมได้ทำครัวนอกบ้านตรงนี้เสร็จไปแล้วนะครับก็มีทางผู้ผลิตหลังคาตัวใหม่ที่ผมจะใช้เปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ยได้มาแนะนำหลังคาตัวใหม่นะเพื่อให้ผมเนี่ยทดลองใช้ซึ่งหลังคาที่ผมได้ติดตั้งครัวนอกบ้านของผมไปเนี่ยเป็นหลังคาเมทัลชีทหุ้ม PE นะครับแล้วก็เป็นมือ2ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยภาพในหัวผมเนี่ยผมก็คิดไว้แล้วก็ยอมรับอยู่แล้วนะครับว่าตัว PE เนี่ยมีอายุการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็น4ปี5ปีเนี่ยเขามีโอกาสที่จะหลุดร่อนออกมาได้ดังนั้นนะครับในช่วงที่หลุดร่อนเนี่ยเราก็ต้องมีการเปลี่ยนหลังคาอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งโซนที่ผมใช้เนี่ยเป็นโซนห้องครัวด้วยนะครับถ้าตัว PE หลุดร่อนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่มาปนเปื้อนในอาหารของเราได้นะผมก็เลยคิดว่าถือโอกาสนี้เลยนะครับมาเปลี่ยนหลังคาตัวใหม่นะเพราะตัวนี้เขาจะไม่มีหุ้ม PE แต่เขาจะมีคุณสมบัติที่จะมาช่วยลดเสียงแล้วก็เป็นฉนวนกันความร้อนได้นะครับผมก็เลยจะถือโอกาสนี้มาทดสอบแล้วก็ทดลองก่อนเปลี่ยนกันด้วยนะครับหลังคาที่ผมได้มาเนี่ยเขาเรียกว่าหลังคาเคลือบเซรามิกครับแต่จริงๆแล้วบริษัทของเขาเนี่ยจะมีตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยหลักๆอยู่2แบบก็คือ1นะครับหลังคาเคลือบแกรนิตเซรามิกครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีรูปแบบลอนนะครับให้เราเลือกเนี่ยอยู่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสีของหลังคาเนี่ยก็สามารถเลือกได้หลายสีเลยนะครับแล้วก็รับประกันสีเนี่ยถึง50ปีส่วนหลังคาที่ผมใช้ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นหลังคาเคลือบเซรามิกครับสามารถเลือกรูปแบบลอนเนี่ยได้หลายแบบนะผมก็เลือกแบบเดิมนะครับเหมือนของเดิมที่ผมเคยใช้อยู่เป็นเหมือนหลังคาเมทัลชีทเลยนะครับก็มีหลายสีให้เราเลือกด้วยอีกอย่างนึงนะตัวนี้เนี่ยใต้ท้องลอนเนี่ยเราสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับให้เข้ากับโครงเหล็กของเราความแตกต่างระหว่างหลังคาเคลือบแกรนิตเซรามิกกับหลังคาเซรามิกเนี่ยนะครับลองดูรูปนี้เนี่ยเปรียบเทียบได้นะครับจะมีลักษณะเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันประมาณนี้วันนี้ผมจะมาพามาดูตัวที่ผมใช้ละกันนะครับเป็นหลังคาเคลือบเซรามิกนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเราดูนะครับตัวหลังคาเนี่ยจะถูกเคลือบด้วยเหมือนเป็นตัวเม็ดของเซรามิกนะครับเคลือบอยู่ในน้ำสีแล้วเขาก็จะเอามาเคลือบตัวหลังคาด้านบนเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งแผ่นเลยนะครับมันจะไม่ใช่เป็นหลังคาเหล็กแล้วนะครับจะเป็นเหมือนเซรามิกเนี่ยเคลือบอยู่แบบนี้นะครับถ้าเราลองเคาะดูเนี่ยจะรู้เลยว่าเสียงมันเนี่ยจะเบากว่านะอันนี้หมายถึงเคาะด้วยนิ้วของเราธรรมดานะอันนี้เป็นหลังคาไม่ได้หุ้ม PE นะครับแล้วก็นี่เป็นหลังคากระเบื้องผมจะทดสอบทั้งหมด4ชนิดหลังคาให้ดูนะครับโดยการวิธีการเนี่ยคือจะใช้น้ำนะครับฉีดไปในระยะที่เท่าๆกันแบบนี้นะครับแล้วเราเนี่ยจะไปฟังเสียงทางด้านหลังของตัวหลังคาอีกทีนึงนะครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับโดยผมจะใช้เป็นเครื่องวัดเสียงนะครับตัวนี้นะครับสามารถวัดเสียงได้เดี๋ยวเราลองมาทดสอบครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการทดสอบของผมเองนะครับเพื่อที่จะลองดูว่าคุณสมบัติของหลังคาเนี่ยสามารถลดเสียงได้จริงหรือเปล่านะครับมาดูตัวแรกก็เป็นหลังคาเคลือบเซรามิกที่เราจะใช้เปลี่ยนในครั้งนี้แล้วครับจะอยู่ประมาณที่ผมดูสูงสุดก็คือ 87.7 เดซิเบลนะครับอันนี้เป็นหลังคาตัวเก่านะครับที่เป็นหลังคาเมทัลชีทหุ้ม PE จะอยู่ประมาณ 95 นะ 95.7 เลยเท่าที่ผมดูสูงสุดนะครับส่วนหลังคาเมทัลชีทธรรมดานะครับไม่มีหุ้มอะไรจะอยู่103นะ103เดซิเบลนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองดูตัวหลังคากระเบื้องกันบ้างกระเบื้องลอนคู่นะครับซึ่งต้องบอกตัวนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเงียบนะครับแต่จะเห็นว่าตัวเดซิเบลหรือว่าเสียงที่ได้เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 87-88 เลยนะครับผมก็เลยสรุปมาเป็นภาพแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตัวเคลือบเซรามิกของเราเนี่ยจะอยู่ 87.7 นะครับแล้วตัวอื่นเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปนะครับจะมีค่าที่บอกไว้ว่าบวกเข้าไปเท่าไหร่นะครับส่วนตัวกระเบื้องลอนคู่เนี่ยต้องบอกว่าเสียงเนี่ยใกล้เคียงกันเลยกับตัวเคลือบเซรามิกเลยนะครับซึ่งถือว่าเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการลดเสียงเนี่ยสามารถทำได้จริงนะครับทีนี้มาดูเรื่องของความร้อนบ้างนะอันนี้ผมเป็นการทดลองของผมเองนะผมก็เลยเอาหลังคานะครับไปไว้กลางแดดแล้วก็ใช้ที่วัดอุณหภูมิที่สามารถวัดได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับ
เอาตัวหัวมาวัดอยู่กลางแดดเลยแล้วเอาส่วนด้านตัวเนี่ยไปไว้ด้านในนะครับความสูงเนี่ยให้เท่ากันแบบนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากทดลองไปเนี่ยผมต้องบอกนะความรู้สึกผมคือมันไม่ชัวร์เท่าไหร่เพราะว่ามันมีอุณหภูมิทางนอกเนี่ยมีมาเกี่ยวข้องเยอะไปนะครับแต่เราลองมาดูเป็นเบื้องต้นละกันนะครับคืออุณหภูมิเนี่ยจะได้อยู่ประมาณนี้ครับภายนอกอยู่ประมาณ 43.9 ส่วนภายในนะครับจะอยู่ที่ 39.4ตัวนี้เป็นหลังคาเคลือบเซรามิกที่เราจะใช้เปลี่ยนในครั้งนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงเป็นหลังคาเดิมนะครับเป็นหลังคาเมทัลชีทหุ้ม PE 5มิลนะครับผมก็เอามาทดสอบแค่2ตัวเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ช่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับแต่เราลองมาดูอุณหภูมิที่ได้ละกันนะครับซึ่งนะครับตัวนี้นะครับลองดูนะอุณหภูมิภายนอกเนี่ยเท่ากันเลยนะครับแต่อุณหภูมิภายในเนี่ยได้ 40.1 นะครับถ้าเทียบกับตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้สูงกว่านิดนึงนะจากการทดลองเนี่ยเรื่องอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ค่อยชัวร์นะครับแต่ข้อมูลที่ได้เบื้องต้นจากที่ผมทดลองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดเสียงหรือว่าความร้อนเนี่ยเปรียบเทียบจากของเดิมแล้วนะครับมันเป็นเหตุผลเพียงพอที่สามารถทำให้ผมเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวหลังคาเก่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็จะไม่ต้องกังวลเรื่อง PE ที่จะหลุดร่อนในอนาคตได้นะครับส่วนเรื่องของการติดตั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมือนกับ Metal Sheetเป๊ะๆ เลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็อุปกรณ์การติดตั้งเนี่ยใช้งานเหมือนกันได้หมดเลยครับเราก็แค่นะครับรื้อของเก่าออกจากนั้นเราก็เอาตัวหลังคาเคลือบเซรามิกของเราเนี่ยขึ้นไปติดตั้งได้นะครับส่วนความยาวนะครับของตัวหลังคาก็สามารถสั่งตัดหรือว่าสั่งซื้อได้ตามขนาดที่เราใช้งานนะครับตัวอย่างของผมเนี่ยก็ยาวอยู่4.20 เมตรผมก็สั่งมาทั้งหมด4.20 เมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดมาตามจำนวนนะครับแล้วก็เอาขึ้นไปติดตั้งได้เหมือนกับหลังคาเมทัลชีทเลยนะครับในส่วนของน้ำหนักนะครับหรือการติดตั้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้หนักกว่าเมทัลชีทเลยนะครับน้ำหนักเบาผมสามารถยกคนเดียวทั้งแผ่นเนี่ยได้สบายนะครับระยะเวลาในการติดตั้งก็ไม่นานนะครับก็เหมือนกับการเปลี่ยนเมทัลชีททั่วไปเลยนะครับอย่างในตัวอย่างของผมเนี่ยรวมตั้งแต่การรื้อแล้วก็เปลี่ยนด้วยเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกิน4 ชั่วโมงนะครับในการเปลี่ยนหลังคาในครั้งนี้นะครับอีกอย่างนึงนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับหลังคาทั้งหมดเนี่ยเขาก็มีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบข้างต่างๆหรือว่าครอบหลังคาทุกส่วนเนี่ยก็มีให้เราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะได้หลังคาตัวใหม่ออกมาแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยบริเวณครอบต่างๆเนี่ยผมก็สั่งมาด้วยนะครับเราก็จะมาติดตัวเชิงชายรวมถึงครอบข้างด้วยนะครับเพื่อให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นโดยวิธีการติดครอบข้างกับตัวเชิงชายเนี่ยผมได้ทำคลิปแนะนำไปแล้วนะเผื่อใครอยากดูวิธีการเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับหรือดูตามลิงก์ที่ผมขึ้นไว้ให้ก็ได้นะครับนี่นะครับผมก็สามารถติดตั้งหลังคาเคลือบเซรามิกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่ารูปแบบเนี่ยถ้าเทียบกับของเก่าก็คือสวยงามนะครับแล้วก็ดูแบบว่าเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าผมมีการติดตั้งเชิงชายแล้วก็ครอบข้างเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องคุณสมบัตินะครับการใช้งานของเขาเนี่ยก็สามารถทำได้จริงอย่างที่ได้บอกไปนะครับแล้วผมก็ลองเปรียบเทียบจริงๆแล้วก็ถือว่าใช้งานได้จริงอีกเรื่องนะครับในส่วนของตัวใต้ท้องรอนเนี่ยเราสามารถเลือกสีให้เข้ากับโครงเหล็กได้นะครับแล้วก็สีเนี่ยคุณสมบัติของเขานะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่จะช่วยเคลือบนะครับไม่ให้ตัวใต้ท้องรอนของเราเนี่ยเกิดสนิมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับทั้งเรื่องความสวยงามแล้วก็ป้องกันสนิมได้สุดท้ายนะครับพอดูมาถึงตอนนี้ทุกคนก็จะถามว่าแล้วราคามันเนี่ยเท่าไหร่นะแพงไหมใช่ไหมครับผมสอบถามทางผู้ผลิตมาแล้วนะครับเขาบอกว่าราคาเนี่ยก็จะใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับหลังคาเมทัลชีทหุ้ม PU นะครับเกรดแบบกลางๆเลยนะครับทีนี้ถ้าใครสนใจนะครับหรืออยากจะใช้ในการเปลี่ยนหลังคาใหม่หรือว่าจะใช้ในการทำหลังคาบ้านของเราเนี่ยนะครับผมจะนะครับเอาข้อมูลของทางผู้ผลิตนะครับที่เขาสามารถนะครับแนะนำแล้วก็สั่งทำตัวหลังคาให้เราได้นะครับตัวนี้ลองโทรไปปรึกษาหรือว่าเข้าไปขอคำแนะนำเขาได้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นข้อมูลสำหรับใครที่กำลังนะครับสนใจเกี่ยวกับหลังคานะครับจะเปลี่ยนใหม่หรือว่าทำใหม่ก็ได้นะครับวันนี้น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ